สิทายให้เบิ่งเด้ออันนี้กับปลาหน่อใหม่เห็นไหมทางหน่อใหม่สางหลางเดียวปลาอันนี้ปลาใหม่เด้เนี่ยปลาใหม่ใหญ่กว่าเก่าอีพ่ออีเมียปลาพุ่นอ่ะโอ้มันเบิ่งพุ่นอ่ะมันอากาศความชื้นๆดินมันล้วนมันซุ้ยพุ่นอ่ะมันไปแล่นมันโผล่ไปเกิดอยู่พุ่นอ่ะ far away from family พุ่นอ่ะพุ่นอ่ะมันหนีพ่อหนีแม่นไปเกิดมันต้องการชีวิตอิสระมึงพุ่นอ่ะกอท่อต้นขาหนิงวะพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะมันหนีไปเกิดด้วยพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะน่ะมันต้องการอิสระชีวิตมันน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะปั๊บพุ่นน่ะนี่ก็ฟ้าแฝดพุ่นน่ะพุ่นน่ะกลางทางเราหลักมาเกิดกลางทางเบิ่งอันนี้ดูพุ่นน่ะสร้างรางอยู่พุ่นน่ะพุ่นน่ะปั๊บพุ่นน่ะบางคนเขาก็มาตัดเอาไม้มันไปเฮ็ดประโยชน์พุ่นน่ะมันหนีเขาป่าหรอพุ่นน่ะหนีครอบครัวมันเขามาเกิดในป่าพุ่นไหมพุ่นน่ะพุ่นน่ะปลาอันนี้มันยังเนี่ยปลาเป็นอีหยังเนี่ยปลาติดเถอะบ๊ายบายจุ๊บๆ